สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุขผู้สุขคนนะจ้าไก่สิพาพี่น้องมาเบิ่งเถียงนาหน่อยของไก่ที่อยู่เมืองไทยจ้าเป็นฝีมือของพ่อที่พ่อเราเฮ็ดเนาะจ้าพี่น้องเฮ็ดไว้เพื่อสิได้ไปนั่งเซาหุ่มอยู่เถียงนาจ้าพี่น้องอยู่ในสวนก็สิมีผักผลไม้อีหยังต่างๆเนาะพี่น้องเนาะก็สิมีหลายอย่างเลยจ้าแล้วก็อันนี้ก็สิเป็นคนสวนเนาะจ้าเนาะเฮ็ดมานอนเปลนอยู่เถียงนาอันนี้ก็สิเป็นมุมของหน้าต่างสินี่ก็สิเป็นห้องนอนน้อยๆนะจ๊ะพี่น้องเนาะอันในสวนก็สิมีห้องน้ําพร้อมเด้อจ้ะพี่น้องเฮ็ดไว้มันก็สิไกลจากบ้านอยู่จักหน่อยทุกอย่างในสวนก็แม่กับพ่อเราก็สิเป็นผู้ปลูกเฮ็ดปลูกต้นไม้ที่ปลูกผักปลูกผลไม้ที่เฮากินเนาะพี่น้องเนาะที่เฮามักทุกอย่างไก่กับซื้อพันผักพันหยังไปให้พ่อกับแม่แล้วปลูกรอเลาะเพิ่นกับสิเฮ็ดเพราะว่าพ่อกับแม่ก็มักในการปลูกผักเฮ็ดก็แก่ๆอยู่ในสวนเนาะพี่น้องเนาะอากาศบริสุทธิ์โอ้ยคิดฮอดบ้านจ้ะพี่น้องพ่อไก่ก็บ่ได้กลับบ้านมาหาปีแล้วจ้ะได้แต่เบิ่งวิดีโอที่แม่เราเฮ็ดให้ที่แม่เราส่งมาแล้วก็อันนี้เป็นต้นผักหวานแน่จ้ะพี่น้องหาปีเราได้หวาปี6ปีแล้วจ้ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะจ๊ะพี่น้องลินดาเพิ่นส่งมาให้ก็ได้เห็นแบบนี้ก็มีความสุขจ้ะพี่น้องทุกอย่างก็เคี้ยวขจีไปเบิดเลยจ้ะเต็มไปด้วยพืชผักไอ้ผลไม้ที่เฮามักแล้วก็ที่เฮาอยากสิเห็นนะจ๊ะพี่น้องอันที่เคี้ยวๆนั้นพี่น้องพ่อแล้วเลี้ยงกบพร้อมเด้อจ้ะพี่น้องเราเลี้ยงกบหน่อยพร้อมจ้าโอ้ยมีความสุขหลายจ้าเห็นเราก็เลยอยากกลับไปบ้านจ้าพี่น้องโควิดเซานี่ล่ะสิกลับไปบ้านจ้าสิกลับบ้านสิกลับเมืองไทยไปอยู่ประเทศอังกฤษเด้อจ้าบ่ได้กลับบ้านมา4ปี5ปีแล้วอันนี้ก็เป็นคอกไก่เนาะจ้าพี่น้องคอกไก่อยู่มันสิเขียวขจีไปเบิดเต็มไปเบิดอันนี้ก็สิเป็นตอนหน้าแล้งเนาะจ้าพี่น้องเนาะก็โอ้ยทุกอย่างบักฮุ้งบักฮุ้งดูน้อยๆต้นน้อยๆหาบตะลูกนี่ต้นบักขามเทศหวานคักเด้จ้าพี่น้องอันนี้ก็อ้อยนี่จ้าพี่น้องมาเบิ่งกบหน่อยจ้าพี่น้องพอเราสิเลี้ยงกบเลี้ยงปลามีทุกอย่างจ้าพี่น้องเฮ็ดเล็กๆน้อยๆก็มีความเห็นแล้วก็มีความสุขจ้าพี่น้องเห็นพ่อกับแม่เพิ่นมีความสุขก็มีความสุขเด้จ้าพี่น้องเฮ็ดไว้เนาะเขาก็บ่รู้ว่าอนาคตสิเป็นแบบใดได้เห็นแบบนี้แล้วเขาก็ชื่นใจนะพี่น้องเนาะอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบบ่วุ่นวี่วุ่นวายอยู่แบบมีความสุขแฮปปี้คลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะจ้ะเนาะ